ันนี้เนี่ยก็เป็นวันดีครับเพราะว่าเนี่ยมีโอกาสได้มาร่วมงานกับน้องๆทั้ง3คนเลโก้เนี่ยเขาจับเราเนี่ยมาอยู่ได้กัน3คนได้ว่าจับใช่จับปูใส่กระด้งมาอยู่ได้กัน3คนได้ถือว่าเก่งมากๆนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเขามีกิจกรรมดีๆมากมายเลยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมสนุกกันเพราะว่าเนี่ยเขามีกิจกรรมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่14มกราคมเลยทีเดียวแล้วพี่อบจะมาไหมฮะมาครับผมมาอยู่แล้วผมเป็นคนที่แบบว่าเป็นยังเป็นวัยเด็กอยู่มาใครอ่ะอะไรนะมาใครอ่ะมาคนเดียวเกาหลีไม่เห็นไปคนเดียวเลยอะไรนะเกาหลีเนี่ยไปคนเดียวรู้ได้ไงว่าไปคนเดียวผมก็ไม่ได้บอกว่าผมอยู่ที่ไหนแต่เช็คคนเกาหลีไปเลยทริปนี้ให้เป็นคนจัดให้ผมอะไรนะครับอะไรนะครับทริปนี้ให้เป็นคนจัดทริปนี้โอ้เป็นคนจัดก็จะบอกว่าปกติครับทุกปีเนี่ยคือทุกสิ้นปีผมจะมีโอกาสที่จะได้ไปเกาหลีแล้วเพราะว่าโอ้มีเพื่อนอยู่ที่นู่นอะไรเงี้ยแล้วตอนแรกเนี่ยเราก็เขาเรียกว่าอะไรล็อกคิวไว้เผื่อว่าวันนึงเนี่ยเราแบบจะทำงานแต่คือไม่มีงานจ้างไงก็เลยว่างแล้วก็เลยแบบไปเกาหลีดีกว่าก็เลยพาแฟนไปเปิดตัวกับเพื่อนที่นู่นอะไรอ่ะพี่ไปพูดถึงอย่างนั้นไปแต่คนเข้าไปเชิญกันไปเที่ยวกันครับสรุปแล้วไงไปด้วยกันคือจริงๆแล้วเนี่ยโอ้แบบมีโอกาสได้ไปใช่ไหมโอ้ก็เลยแบบว่าอ่ะชวนหน่อยละกันแล้วเพื่อนเยอะแยะที่ชวนทำไมต้องชวนกลางอ่ะเอ้าเพื่อนเราชวนนะเราชวนเพื่อนเยอะแยะเลยพี่บิวตี้เนี่ยเขาติดนะติดเขาดาวนะใช่เจเจต้าหนึ่งยวงกิจนะเพื่อนเราหมดแล้วใช่เราก็เลยบอกว่าไม่อย่าเพิ่งเนี่ยแล้วตัดใจเองก่อนแล้วก็บอกว่าไปเกาหลีไหมอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยช่วงนี้เพื่อนเขาอยู่เกาหลีพอดีมีคนไปเกาหลีเยอะแยะเลยเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราอาสานำเที่ยวเองเกาหลีหวานมากอะไรของหวานเต็มไปหมดเลยนะขนมหวานอะไรอย่างเงี้ยแต่เราหวานกว่าเราหวานอยู่แล้วไปถึงตัวเราอ่ะแต่คนแซวว่าทำไมจะต้องใส่หมวกไปเดียวกันหมวกไปเดียวกันนะครับคราวที่แล้วเขาเป็นคนพูดใช่ไหมว่าเขาซื้อก่อนรอบนี้ผมซื้อก่อนแล้วผมใส่ก่อนเลยไม่ใช่หมวกไปเดียวกันไม่ได้ตั้งใจใส่คู่กันใช่ไหมไม่ไม่ได้ใส่คู่กันบังเอิญหรอไม่บังเอิญคือมันมีความชอบคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นไอเทมโอ้ไอเทมคู่อ่ะคือเขาก็ชอบบ่นผมอยู่ทุกวันนะว่าล่าสุดเนี่ยเขาก็บอกว่าแสดงว่าคุยกันทุกวันเลยไม่เขาผมบ่นอยู่ที่นู่นทุกวันแล้วมันผัดกันถ่ายรูปจริงไหมผัดกันถ่ายรูปครับเราก็จะต้องบอกว่าสกิลสกิลการถ่ายรูปของเราเนี่ยมันเก่งไงชื่นอกของเขาใช่แต่จริงๆแล้วปกติอย่างที่บอกนะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้มีโอกาสได้ถ่ายคนเลยเราถ่ายแต่วิวอย่างเดียวเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราก็ถ่ายแต่วิวช่วงนี้มันมีโอกาสแบบปกติผมเป็นคนชอบถ่ายคนนะครับใช่เพราะว่ามีคนแบบว่าให้ถ่ายแล้วก็แบบเราจะเขาเรียกว่าอะไรเค้นศักยภาพของเราออกมาให้ได้ดีที่สุดใครๆก็พูดว่าสวยอะไรนะหน้าสดก็ยังสวยอยู่เราทุกคนเห็นเราทุกคนเป็นพยานแล้วนางแบบคนนี้นี่สรุปยังไงนางแบบคนนี้นี่สรุปยังไงก็เป็นนางแบบไงไม่มันพัฒนาไหมเอาหยิบตรงเลยตรงเลยมันเปลี่ยนออกมาเคลื่อนใหม่มีใหม่แล้วมีใหม่แล้วมีใหม่คนใหม่สถานะใหม่ก็จริงๆแล้วก็คืออยู่ในสถานะที่แบบว่ากำลังพัฒนาอยู่มาถึงพัฒนาก็คือเราไม่อยากเร่งรีบอะไรเราก็คือเหมือนกับว่าพยายามศึกษากันแล้วก็พยายามแบบว่าเรียนรู้อะไรที่แบบว่าเราไม่เคยได้รู้จักกันมาก่อนอะไรเงี้ยก็พยายามทำให้มันแบบว่าดีขึ้นเอางี้แต่ว่าไปครั้งนี้ไปครั้งนี้เรียนรู้อะไรกันบ้างอะไรนะครับไปครั้งนี้เรียนรู้อะไรกันบ้างโหเยอะเลยคือเหมือนกับว่าอย่างหมายถึงว่าจริงๆแล้วเรามีโอกาสได้ไปอยู่ไปเจอเพื่อนเขามาเจอเพื่อนเราอะไรเงี้ยครับเราก็เลยรู้สึกว่าเราได้เห็นมุมมองอะไรต่างๆเขาเยอะแยะมากมายเลยอะไรเงี้ยคือเห็นว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ชีวิตยากเลยเรียกว่าเป็นฐานะกำลังจีบหรือว่าแต่จีบแบบไม่จีบไงยังไงอ่ะก็เพลงเขาจีบแบบไม่จีบไงแล้วตอนนี้รู้ตัวยังอ่ะบุญเล่นเราก็เป็นการศึกษากันอยู่ไม่เร่งรีบอาซาวันนี้เอสเอ็มเอทางบ้านส่งมาค่ะว่าถือว่าจีบต่างคนต่างจีบกันมีต่างคนต่างจีบกันหรือว่าทางบ้านเข้ามาเลยต่างคนต่างจีบกันหรือว่ามันรู้สึกดีแล้วมันแบบสลับท่าคือผมว่ามันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีแหละครับมันก็พัฒนาไปได้เรื่อยๆคือเราก็ไม่รู้นะว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงคือผมรู้สึกว่าคือเราโตแล้วอ่ะเราก็อยากจะคือโอเป็นคนที่คบใครครับไม่ได้หมายถึงว่าเราแบบเรามองหาใครเราไม่ได้มองแค่ว่าคนที่แบบ2 3ปีเลิกอะไรอย่างเงี้ยคือเราเป็นคนที่มองอนาคตมองอนาคตเราอยากจะมั่นใจกับคนคนนี้หรือว่ามั่นใจกับคนที่เข้ามาในชีวิตของเราให้ได้นานที่สุดเราถึงจะยืนยันสถานะมันรู้สึกตอนไหนมันรู้สึกตอนไหนว่าไอ้รู้สึกตอนไหนว่าเราอยากจะเดินหน้ากับคนนี้แหละ
จริงๆแล้วมันก็คงเป็นพี่ๆทุกคนกับทุกๆคนแหละที่ทำให้มีโอกาสได้คุยกันเมื่อกองเชียร์มีส่วนหรอกองเชียร์มีส่วนกองเชียร์นี่ก็คือเป็นเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรแรงขับเคลื่อนสำคัญไม่เอาจริงใจเธอมันไปแล้วหรือเปล่าว่าเธอเอาตัวเรือติดมาใช่จริงๆแล้วปกติก็คืออย่างที่ผมบอกนะว่าเราตอนที่เราทำงานร่วมกันเราแทบจะไม่มีแบบว่าคือเราเป็นแค่พี่น้องกันจริงๆคือพอมาวันนึงอ่ะคือเหมือนกับทุกคนชงกันเข้มสุดๆเลยอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าไม่ได้อย่าไม่ได้ลองเธอก็บอกว่าเนี่ยเธอมันเป็นประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยฉันเธอเยอะเลยฉันเธอไม่พูดดีกว่าไม่ได้รับกำไรหลุดแล้วใครซื้อให้ไม่อันนี้ของตัวเองเราจับผิดทุกอย่างไม่ได้ครับผมแล้วเราได้พูดคำในใจให้เขาฟังแล้วแตกแล้วเหลือแตกอะไรนะครับเราได้พูดความในใจให้เขารับรู้ไหมว่าเรารู้สึกยังไงว่าจริงๆแล้วผมว่าเขาน่าจะรับรู้ได้แหละผมก็รับรู้ได้เหมือนกันเรารับรู้อะไรได้เรารับรู้ได้ว่ามันเป็นมวลความรู้สึกดีๆเวลาอยู่กับเขาหรือว่าโมเมนต์ที่อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเรามีความสุขแบบว่าคุ้มมากแค่เลยใช่ครับมันก็มีความสุขแหละมันก็มีความหมายถึงว่าการที่วันนึงที่มีคนซัพพอร์ตเราวันนึงที่มีคนแบบว่าโอเคกับสิ่งที่เราเป็นอะไรเงี้ยมันก็ดีครับแล้วเมื่อไหร่ตัวของคนที่ต่างนะเอานี้ก่อนไหมเอานี้ก่อนเราต่างรู้ไหมว่าวันนี้เราจะมาสารภาพรักผ่านสื่อผมไม่ได้สารภาพรักอะไรเลยนะผมแค่มาอัปเดตให้ทุกคนฟังว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็มีเดี๋ยวพี่ๆอาจจะได้เจอเขาในเร็วนี้เราเป็นฝ่ายชายเราก็ต้องพูดก่อนนะผมยินดีผมโอเคมากเลยเวลากับการที่อะไรผมเป็นคนแบบเปิดก่อนอยู่แล้ววันนี้ก็ถือว่าเราเป็นการเปิดประตูให้ก่อนว่ากำลังคุยกันจีบกันอยู่ภาษาแม่บ้านใช่ศึกษากันชอบอะไรในตัวเขาชอบอะไรในตัวเขาอ่ะเขาเป็นคนหัวร้องง่ายคือเวลาเรายิ้มหัวร้องง่ายนะเป็นอะไรอ่ะครับบ้านะหัวร้องอันนี้ฉันเป็นบ้านะไม่คือเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนหัวร้องง่ายคือเวลาเราเล่นอะไรไปมันเหมือนแบบได้พลังแบบ energy positive มาตลอดเลยเขาอาจจะฉีดยาก็ได้อาจจะแบบซัพพอร์ตเพื่อนอ๋อแต่จริงๆก็คือยิ้มแห้งเดี๋ยวนี้ต้องไปลองถามเขาเองแล้วทีมเกาหลีจะมีลูกพ่วงไหมเห็นไหมนอกจากอันเดียวที่นักข่าวจะมาประกบตัวเองมีแล้วแต่ไม่ลงก็ดียังเราก็อย่างที่บอกไงเราค่อยๆยังไม่ได้แบบรีบอะไรอะไรอย่างนี้เดี๋ยวคนแบบว่าเป็นตู่เป็นตาอะไรกันนี่ตกใจกันนี่ถ่ายคู่ไว้บ้างแต่ไม่ดูคู่ดูกันเองไม่ดูกันเองแม่เห็นแม่ใครแม่เราแม่ผมแม่ผมเห็นที่เพื่อนๆเขาไปแซวไหมคะว่าเมื่อไหร่จะมีลูกคู่พี่บอยเห็นอยู่ตลอดเลยอันนั้นทำงานหนักบ้างสร้างงานสร้างอาชีพสุดๆเขาเป็นตัวแทนหมู่บ้านเป็นตัวแทนหมู่บ้านเข้าใจใช่แต่ว่าก็มีโอกาสไงไม่เจอมาแล้วไงก็ได้จบเลยปีใหม่ซื้ออะไรให้เขาบ้างปีใหม่ไม่ซื้ออะไรเลยครับปีใหม่ไม่ซื้ออะไรเลยก็แค่แบบว่าเหมือนกับยังไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นสิ่งที่เขารีเควสว่าแบบอยากกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตอนเที่ยงคืนแค่นั้นแต่ไม่เกินวันวาเลนไทน์แล้วนะจริงเหรอครับนี่ฮะเลโก้มีดอกไม้อยู่มีละครใหม่มีละครด้วยเลตติ้งดีอ๋อผมนึกว่าจะไม่ได้ขอขึ้นอันดับหนึ่งไหมล่ะสุดขึ้นอันดับหนึ่ง Netflix นะครับละครชื่อเรื่องว่านางธาตุหัวทองช่องวันนะเฮ้ยเดี๋ยวคนเปิดก่อนเดี๋ยวนี้เลยคนก็คือแบบว่าถอดเสื้อตลอดเลยใช่เปิดเสื้อตลอดโชว์เยอะใช่ครับก็คือเล่นเป็นธาตุครับ 80% เล่นเป็นธาตุต้องถอดเสื้อครับอันนี้ก็ฟิตหุ่นเพื่อเรื่องนี้เลยเหมือนกันใช่ครับฟิตหุ่นหายเหนื่อยไหมพี่โอ๊บได้เหนื่อยเลยเพราะว่าแบบได้ขึ้นอันดับหนึ่งของ Netflix อะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบว่าความยอดนิยมอะไรอย่าลืมติดตามนะติดตามเรื่องติดตามนางธาตุหัวทองเบอร์พอยต์กด23ครับทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับเวลา 20:05 น.ไม่ทันก็ยังไงไม่ทันรีรันที่ Netflix ได้ครับ20:00 น.เปิดช่องวันไม่เจอแล้วจะเป็นช่องวันด้วยเนี่ยครับขออนุญาตฝากผลงานไว้ด้วยครับเพลงใหม่ล่าสุดใช่เดี๋ยวจะมีเพลงใหม่ปล่อย EP ออกมาเรื่อยๆครับก็คือใครที่แบบว่าคิดถึงกันแบบคิดถึงเสียงของโอบอยากให้โอบมาออกมาปล่อยเพลงอีกเนี่ยปีนี้ได้เห็นแน่นอนโอบจะพยายามทำเป็นอัลบั้มออกมาเป็นเพลงรักไหมเป็นเพลงรักไหมมีหลายอย่างเลยคือเราจะเห็นเป็นว่าคือเราถ้าเราฟังตั้งแต่ต้นเพลงจนถึงท้ายเพลงเนี่ยจะเห็นว่าแบบมีการเดินทางความแบบมีการเดินทางความรักช่วงครับประคอนเล็ตได้ไหมอะไรนะครับช่วงครับประคอนเล็ตได้ไหมโอ้น่าจะยากครับผมใช่น่าจะยากเพราะหมายถึงว่าผมเป็นศิลปินอิสระไงก็คือต้องผ่านกระบวนการค่ายอะไรนี้อะไรอย่างเงี้ยเราเลยเลือกว่าแต่งเพลงรักให้เขาแทนเราเลือกแต่งเพลงที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราดีกว่าใครจะได้ว่ารักหรือไม่รักคือฟังเพลงโอ้อะไรนะครับช่วงนี้จะรักหรือไม่รักฟังเพลงก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าจะออกมาในรูปแบบไหนเพลงโอ้โหอะไรนะที่เราตั้งใจเวลานานแค่
บอกว่าแบบจีบแบบไม่จีบไม่จีบเราเพลงเราชื่อว่าจีบแบบจีบจีบแล้วนะรักแบบไม่รักอะไรเงี้ยเหรอเอาใหญ่เลยโอ้ยอันนี้ยังไม่แน่ใจเลยครับคือเราไม่มีการที่ไปนั่งแบบรีบกำหนดสถานะหรอกเพราะรู้สึกว่าเราก็อยากจะให้ทั้งคู่มันแบบว่าโอเคที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อะไรเงี้ยพยายามเรียนรู้กันให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับ